ก็ต้องเริ่มต้นจริงๆค่ะต้องบอกว่าทางอาจารย์เนี่ยหัวหน้าโปรเจกต์เนี่ยก็ได้ไปทำงานกับสถาบัน TGI แต่สถาบัน TGI ก็รับโจทย์จากชุมชนค่ะวิสาหกิจชุมชนบ้านสาขาอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์ชาวบ้านเพราะว่าปลามันเยอะมากมายเลยอ่ะอยากจะได้ปลาแดดเดียวแต่ว่ามันเจอสภาพแบบนี้ค่ะคุณบอยคะแดดก็ไม่มีฝนก็ตกและยังแมลงวันตอมเพราะว่าหลายครั้งที่กลุ่มนี้ได้ทดลองทำเครื่องมือก็มันกลายเป็นปลาแห้งแต่ปลาแดดเดียวที่เขาต้องการคือหนังกรอบนอกนุ่มในอย่างทำแล้วแบบว่าเหมือนกับได้จักแสงแดดจริงๆก็เลยคิดโจทย์ขึ้นมาก็โยนโจทย์มาให้ทางเกษตรศาสตร์ทางทีมวิจัยก็ได้มีการดีไซน์ออกแบบการทำงานจนได้เครื่องอบปลาที่ไม่ง้อแดดที่เคยเห็นนี่แหละค่ะเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะคะเป็นตัวสแตนเลสทำแล้วไม่เป็นสนิมแล้วก็เราออกแบบเพื่อความดึงเลยค่ะประสิทธิภาพตอบโจทย์ของชุมชนคือแล้วสแตนเลสนี่คือมันต้องบอกมันสวยงามจริงๆราคามันมีราคาแพงนิดหน่อยแล้วเจ้าตู้ปลาเนี่ยค่ะก็จะดีไซน์ให้เป็นสภาวะเรือนกระจกการทำงานของเครื่องเนี่ยจะเรียนแบบการทำงานเหมือนของแสงอาทิตย์เลยเหมือนกับว่าเราได้กินปลาแดดเดียวจากที่เราไปทำเลยเพราะนั้นเวลาเราวางปลาที่จะทำเนี่ยค่ะเราไม่ต้องไปกลับเหมือนที่เราอยู่ตั้งแดดแต่นี่เปิดตู้นะคะวางปลาเสียบปลั๊กกดปุ่ม45 นาทีจับเวลาคุณได้ปลาแดดเดียวง่ายใช้งานง่ายตอบโจทย์แล้วก็ได้เนื้อปลาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้แล้วในการทำปลาแต่ละรอบเนี่ย45 นาทีจะได้ปลาประมาณ10 กิโลต้องบอกว่าตอนทำเทสเนี่ยรสชาติของปลาที่เปรียบเทียบกันที่มาจากที่อยู่ในกระด้งนะคะกับเปิดจากตู้อบนะคะทั้งกลิ่นความหอมของเราจะดีกว่ามันหอมกว่าความนุ่มฟูมากกว่าและที่สำคัญคือสะอาดและการออกแบบที่เป็นเรือนที่เป็นกระจกทั้ง4ด้านหนึ่งก็ความสวยงามเห็นการทำงานนั่นคือสภาวะเรือนกระจกที่ทำให้รสชาติของปลาอร่อยกว่าที่ปากธรรมชาติ